สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่17 กันยายน 2558นะคะเราก็มองวันนี้ตลาดน่าจะดีดตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะคะแต่น่าระวังตัวแรงขายทำกำไรตามมาด้วยนะคะมองกรอบวันนี้แค่1370ถึง1390นะคะก็หลักๆเลยคงเป็นผลจากการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้ดีดตัวสูงขึ้นกว่า 5.7% ทีเดียวนะคะตัวนี้น่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเรานะคะซึ่งมีเวทอยู่ก็มากพอสมควรนะคะจะทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะดีดตัวในทางบวกได้นะคะในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะตัวอัตราเงินเฟ้อก็ลดลง0เพียง 0.1 ลดลง 0.1% มันออนมันนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะซึ่งผลก็จะรู้ในคืนค่ำคืนวันนี้ของบ้านเรานะคะก็มาดูผลสำรวจกันนิดนึงนะคะความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จากโพลของรอยเตอร์นะคะประมาณ 35% 35คนนะคะจาก80คนนะคะก็ยังไม่ถึงครึ่งนึงดีนะคะคาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะส่วนที่เหลือก็คาดว่าน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะก็ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยก็มีการสะท้อนภาพของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ประมาณสัก 30% นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูในส่วนของผลตอบแทนเงินคงคลังสหรัฐนะคะ1ปีนะคะเห็นมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะสะท้อนภาพว่าตลาดส่วนหนึ่งก็ได้มีการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เช่นกันนะคะมองตัว Set Index วันนี้คงดีดตัวช่วงสั้นก่อนจากแรงหนุนของตัวการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะแต่น่าทยอยขายตามมานะคะเนื่องจากว่ามองว่าคนก็น่าจะยังรอดูผลของการประชุมเฟดก่อนนะคะแล้วก็เราคงเน้นกลยุทธ์ให้ดีดทยอยขายในช่วงดีดตัวนะคะแล้วก็รอจังหวะรับหุ้นเล่นรับหุ้นเพื่อเล่นรอบใหม่นะคะหลังจากรู้ผลการประชุมเฟดนะคะเราก็ยังมองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานน่าจะยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการทยอยเก็บนะคะรอลุ้นเฟดคืนนี้กันก่อนนะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นยังคง InTouch BK ไว้นะคะส่วนตัวหุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance นะคะ AJD Samco T-Lux นะคะเพิ่มสินนะคะ Sam CPR นะคะพิโมนะคะยูเรกาแล้วก็อาริฟนะเอริฟนะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะอัปเดตหุ้นเด่นมีประเด็นสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ตัดขาดทุนตัว InTouch ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของ BDMS เนี่ยปรากฏว่าราคายังซื้อไม่ได้นะคะขอปรับราคาใหม่สำหรับตัว TRC นะคะตัวจุดทำกำไรมาอยู่ที่ 2.22 เท่าราคาเข้าซื้อนะคะแล้วก็จุดตัดขาดทุนถูกยกขึ้นมาที่ 2.12 นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะกันกุลบิวตี้ PTT GC CK นะคะแล้วก็ตัว BJC HI ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ